านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทีมข่าวคุณภาพเนื้อข่าวคุณภาพสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz เมื่อคนที่ทำเรื่องพลังงานมาทั้งชีวิตต้องมาปลูกป่าทุกอย่างต้องเรียนรู้กันใหม่ต้องผ่านอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ใจเราไม่เคยยอมแพ้วันนี้พื้นป่าได้เติบโตเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดินขอบคุณทุกแนวคิดทุกภูมิปัญญาที่คนไทยร่วมแบ่งปัน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.กลุ่มปตท.พลังที่ยั่งยืนโอมาเถิดนะคุณรีบมาโอมาเถิดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมด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 ับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callVision and Action คนธุรกิจโดยนิตยสาร SME Plus คู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจระวางกลยุทธ์การขยายร้าน OK 20ไว้ว่าพื้นที่ไหนถ้าเซเว่นเปิดเราก็เปิดคือเซเว่นเขาจะมีคนไปดูโลเคชั่นนับจำนวนคนเซเว่นเขาจะซักเซสมากเลยเพราะถ้าไม่ดีเขาจะไม่เปิดเราก็จะใช้เซเว่นเป็นเครื่องมือของเราคือเซเว่นเปิดเราเปิดคู่กันเลยไปด้วยกันนพพลบุญโชคนิ่งเท่าแก่วัย22ปีเจ้าของแฟรนไชส์โอเค20ทุกอย่างในร้าน20บาทกับยอดขาย100ล้านบาทต่อปี Vision and Action คนธุรกิจโดยคู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจนิตยสาร SME Plus สิงห์คอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนและทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG Newsเร็วลึกตกผลึกข่าวกับดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News ในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailandสนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนคุยกับรายการผ่าน SMS พิมพ์ GG ตามด้วยข้อความส่งมาที่4554522สวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารค่ะ12พฤษภาคม2558ค่ะเปิดรายการเช้าวันนี้ด้วยความอุบาทความอุจจาดระดับโลกสักเรื่องดีไหมย้อนความกลับไปเมื่อวานคือวันจันทร์ใช่ไหมฮะค่ะเมื่อวานวันจันทร์ค่ะที่11เว็บไซต์ของอังกฤษเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า Live League นะครับได้โพสต์คลิปหนึ่งซึ่งทาง Live League เขาอ้างว่าเขาได้จากตำรวจไทยนะฮะซึ่งในเวลาต่อมาแค่ชั่วกับพริบตาทีเดียวนะเว็บไซต์ Daily Star ของอังกฤษเช่นกันนะครับเอาไปโพสต์ต่อคราวนี้ระเบิดไปดังระดับโลกนะฮะย้ำอีกครั้งเขาอ้างว่าเป็นคลิปที่ได้จากตำรวจไทยเป็นคลิปที่ถอดจากกล้องวงจรปิด CCTV ใช่ที่จอดรถทางหนึ่งที่จอดรถเป็นรถซุปเปอร์คาร์ด้วยใช่รถหรูเป็นโรงเก็บรถซุปเปอร์คาร์แห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพค่ะนะฮะเหตุเกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ใช่เกิดอะไรเกิดในกรุงเทพตำรวจไทยได้ภาพได้คลิปชุดนี้ไปได้อย่างไรและทำไมมันถูกส่งต่อไปที่เว็บไซต์ประเทศอังกฤษน่าสนใจนะอ่ะสาระดีกว่าทีนี้เอากันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมก็ชมคลิปไปพังๆขณะที่คุณผู้ฟังมโนตามเราก็แล้วกันนะครับชมภาพนะฮะเชิญฮะ
อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะบรรยายให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพตามนะฮะคลิปนี้สดๆร้อนๆเพิ่งเข้ามาถึงประเทศไทยเช้ามืดวันนี้เองในบัดดลเราก็เกี่ยวมานำเสนอนะครับในคลิปเนี่ยเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาในโรงเก็บรถซุปเปอร์คาร์ทำท่าลีๆละลองมองซ้ายมองขวาจากภาพนะรถที่จอดอยู่นั้นตามคลิปนะฮะเป็นรถยี่ห้อเป็นรถซุปเปอร์คาร์เดี๋ยวนะคะเป็นรถปอร์เช่รถปอร์เช่ค่ะเป็นรถปอร์เช่เป็นรถปอร์เช่เป็นรถยี่ห้อปอร์เช่หรือพอร์ชแล้วแต่จะออกเสียงเป็นรถปอร์เช่นะฮะปอร์เช่พอร์ชทีนี้ไอ้หมอนั่นก็เดินมองซ้ายมองขวามองไปมองมาค่ะมองซ้ายมองขวามองไปมองมาอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะฮะตอนนี้สัญญาณที่สปริงยังเชื่อมต่อกันไม่ได้หมายถึงแต่ว่าอะไรไม่เข้าใจอ๋อนะฮะไม่เป็นไรผมไม่ทราบว่าทางโปรดิวเซอร์ทางสปริงได้ยินเสียงเราใช่ไหมครับได้ยินใช่ไหมครับก็ไม่ได้ยินเหมือนกันคือตอนนี้เราออกอากาศทางวิทยุอยู่ชั้นช่องทางเดียวนะคะมีปัญหาที่การออกลิงก์สัญญาณไปที่ทางสปริงนิวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแก้ไขกันนะคะเอ๊ะทางสปริงนี่เขาจำจากจูเนอร์ได้ไม่ใช่เหรอครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันไปก่อนค่ะเรื่องของคลิปชาวทั่วโลกสติแตกเดี๋ยวลำดับเรื่องกันอีกทีนะลำดับเรื่องกันนิดนึงเหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคลิปดังกล่าวนะอ่ะต่อคุณฟังต่อนะฮะต่อนะฮะผู้ชายคนหนึ่งตามคลิปเนี่ยจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเดินวนไปเวียนมาเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ในโรงเก็บรถซุปเปอร์คาร์ในโรงเก็บรถนั้นตามคลิปจะเห็นภาพของรถปอร์เช่จอดอยู่คันหนึ่งก็วนเวียนอยู่ตรงไอ้รถปอร์เช่คันนั้นแหละเหมือนลีรอมองซ้ายมองขวามองอะไรไม่รู้จากนั้นไอ้หมอนั่นก็ลูดซิปกางเกง Why? แล้วก็นั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหาหน้ารถของรถปอร์เช่หน้ารถปอร์เช่ค่ะถูกไหมหน้ารถปอร์เช่ถูกไหมนะฮะแล้วก็กระทำการอะไรบางประการอักับกริยาคล้ายกับกำลังสำเร็จความใคร่เสร็จแล้วไอ้หมอนั่นก็เดินวนไปที่จากหน้ารถก็มาที่ท้ายรถก็แสดงอาการดังว่าอีกหนึ่งทีแล้วก็ย้อนกลับไปแสดงอาการดังว่าหลังรถอีกซ้ำที่หลังรถอีกเดี๋ยวกลับไปกลับมาเริ่มจากหน้ารถก่อนแล้วมาหลังรถเขาบอกโดยทำจากหลังรถก่อนแล้วก็เดินมาหน้ารถแล้วก็ทำพฤติกรรมนี้ซ้ำกันไปกลับไปที่หลังรถอีกรอบแล้วกอดรถยนต์เดี๋ยวด้วยความเคารพฮะผมสงสารคนชมทีวีนะฮะมันจะสับสนระหว่างถ้าเราบรรยายคลิปไปเนี่ยเขาไม่เห็นเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมจะเบรกเรื่องคลิปเดี๋ยวผมจะหาจังหวะช่วงกลางรายการย้อนกลับไปพูดเรื่องคลิปอุบาทระดับโลกก็แล้วกันนะฮะเอางี้ดีไหมเดี๋ยวรอกลับมาเล่ากันอีกรอบหนึ่งภาพมาแล้วตอนนี้เราสามารถลิงก์สัญญาณไปที่ Spring New แล้วก็มีการทำภาพแล้วนะคะผมละตามไม่ทันเอาละครับเอาใหม่คุณผู้ชมจะได้ดูภาพด้วยจะได้เข้าใจเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ไม่สับสนอุลมานะนะทวนกันอีกครั้งกันนะครับชอบมืดวันนี้เดี๋ยวเอางี้เมื่อวานมีเว็บไซต์ของอังกฤษชื่อ Live League นะครับได้โพสต์คลิปชุดหนึ่งอ้างว่าได้รับจากตำรวจไทยในเวลาชั่วกระพริบตาทีเดียวก็มีเว็บไซต์ของอังกฤษอีกเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า Daily Star เอาไปเผยแพร่ต่อก็กระจายกระชอนไปทั่วโลกคราวนี้มันกระเพื่อมไปทั้งโลกนะฮะและมาถึงประเทศไทยตอนช่อมืดวันนี้เองสดๆร้อนๆเราก็เกี่ยวเอามาให้ได้ชมกันนะครับตามคลิปนั้นนะครับคงได้ชมกันแล้วนะฮะตามคลิปนั้นจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินวนไปเวียนมาเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ในโรงเก็บรถซุปเปอร์คาร์ใช่ค่ะถูกไหมถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ในโรงเก็บรถซุปเปอร์คาร์นั้นมีรถปอร์เช่จอดอยู่คันหนึ่งใช่ในบัดโดนจู่ๆไอ้หมอนั่นก็รูดซิปกางเกงเห็นละภาพออกและไอ้หมอนั่นมันก็คุกเข่าไปที่หน้ารถหรือว่าท้ายรถนะตอนนี้ภาพอยู่หน้ารถแล้วค่ะหน้ารถใช่ไหมหน้ารถแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้ละหน้ารถหรือท้ายรถนะฮะเริ่มจากหน้ารถมั้งเสร็จแล้วตอนนี้แบบตามภาพการเดินไปหลังรถเสร็จแล้วก็เดินไปหลังรถแสดงอาการเดียวกันอาการที่ผมพูดถึงก็คือคล้ายกับสำเร็จความใคร่
คือเหมือนมีเพศสัมพันธ์กับรถอะไรแบบเนี้ยเออนั่นแหละอากงคล้ายกับไม่เสร็จสมอารมณ์หมายก็เดินย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งของรถก็แสดงอาการอย่างกับประมาณ 2-3 รอบนะฮะค่ะย้อนไปย้อนมาด้านหน้าและด้านหลังของรถค่ะสุดๆเลยโอ้โหก่อนที่จะสุดท้ายมีการกอดด้วยกอดรถเสร็จสับเรียบร้อยเขาจะว่ารูดซิปขึ้นแล้วก็กอดรถหนึ่งทีนะฮะโอ้โหเขาก็วิจารณ์กันว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์กับรถปอร์เช่คันนั้นรถหรูว่ากันที่จริงในทางการแพทย์นะ เป็นเรื่องที่เคยพบเคยเห็นกันนะค่ะในอเมริกาเขาบอกว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเปิดเผยตัวตนเลยเขาก็ยอมรับว่าเขารักรถของเขามากเขารักรถเขามีเพศสัมพันธ์กับรถเนี่ยนะฮะหลากหลายยี่ห้อเนี่ยทั้งหมดกี่คันฮะ700กว่าคันโอ้โหอะไรประมาณนั้นน่ะคือเป็นอาการอย่างนึงใช่ไหมอาการปกติอย่างใช่ๆมันก็เป็นไปได้บางคนสำเร็จความใคร่ด้วยการโชว์ชาวบ้านบางคนสำเร็จความใคร่ด้วยการรูปๆคำๆยกทรงชุดหรือกางเกงในของผู้หญิงบางคนโอ้เยอะแยะมากมายไก่กองหลากหลายรูปแบบจำไว้เลยนะฮะไอ้ความวิปริตผิดเพี้ยนทางเพศของมนุษย์เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้กับทั้งคนสัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของอันนี้โดยอันนี้เป็นสิ่งของก็ไม่ได้ทำร้ายใครเอาจริงจริงๆความวิปริตทางเพศของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนสัตว์และสิ่งของอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะเป็นหลักทางการแพทย์นะฮะบ้าดีเหมือนกันค่ะตามสมควรแก่กรณีไหมพอละวนกันหลายรอบแล้วพอละเล่าให้ฟังคงจะนึกภาพกันออกนะคะคุณผู้ฟังคะเอาเปิดรายการด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหพอละเข้าสู่สาระเลยดีกว่าไหมมาสาระประเด็นข่าวของวันนี้บ้างดีกว่าเอาหนักๆหลักๆเลยวันนี้เราจะเล่นข่าวสาระเพียงแค่ข่าวเดียวจริงๆเป็นข่าวการเมืองเราว่างเว้นแต่ข่าวการเมืองมานานแล้วนะใช่แล้ววันนี้ขอยกเวลาทั้งรายการให้กับประเด็นทางการเมืองจะได้บอกทิศทางอนาคตการเมืองของไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงคุณไพบูลย์ นิติตะวันค่ะคุณไพบูลย์ นิติตะวันกลุ่ม40สว.ค่ะเป็นการบัติการปัจจุบันสวมหมวกกันบัติการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะออกมาเปิดประเด็นน่าตกใจใช่คุณไพบูลย์บอกว่าขณะนี้กันบัติการยกร่างกลุ่มหนึ่งแตะมือกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนว่ามีการพูดคุยกันแล้วหารือกันแล้วแตะมือกันเพื่อที่จะขอแปรยติค่ะยืนยติในบทเฉพาะการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นบทเฉพาะการและโฟกัสให้ชัดก็คือมาตรา308ใช่ค่ะนะฮะโฟกัสไปที่มาตรา308นะคะเพื่อยื่นแปรยติในบทเฉพาะการค่ะสาระของมันบรรทัดเดียวนะฮะค่ะคุณไพบูลย์มองว่าประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านแม้จะมีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ตามนะฮะแต่ก็ยังถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านดังนั้นเสนอว่าดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังจะต้องอยู่ต่อประคับประคองประเทศเป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยไปอีก2ปีแล้วจึงให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญยังไม่มีการเลือกตั้งไปอีก2ปีนะคะเป็นข้อเสนอผมถือว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มันท้าทายมากเหลือเกินไปฟังคุณไพบูลย์ นิติตะวันอธิบายสักนิดหนึ่งกันนะครับจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของความคิดนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์ค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และสวัสดีคุณดนัยครับครับครับฟังทุกท่านครับครับครับคุณไพบูลย์นะอธิบายที่มาที่ไปของชุดความคิดนี้สักนิดหนึ่งต้องกราบเรียนว่ามันท้าทายมากนะมันท้าทายจริงๆที่เสนอให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อสัก2ปีประคับประคองเป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยหลังจากนั้นจึงให้มีการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาของความคิดชุดนี้อย่างไรครับคุณไพบูลย์ฮะก็คงเป็นข้อห่วงใยของประชาชนเป็นจำนวนมากอยู่แล้วครับก็คือห่วงใยประเทศว่าถ้ามันก็สืบเนื่องจากก่อนวันที่22พฤษภาเขาก็เห็นว่าประเทศต้องการการปฏิรูปประเทศให้เสร็จซะก่อนครับแล้วก่อนถึงค่อยไปจัดการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปให้เสร็จก่อนเลือกตั้งนะฮะแล้วค่อยจัดการเลือกตั้งแต่ตอนนี้พอปฏิรูปยังเพิ่งเริ่มต้นเองนะฮะเสร็จแล้วก็จะไปรีบจัดการเลือกตั้งนั้นเขาก็เป็นห่วงว่าบ้านเมืองก็จะกลับไปสู่ปัญหาอีกนะฮะแล้วก็อาจจะมองเห็นการทำหน้าที่ของท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะก็ดูแล้วก็ทำหน้าที่น่าจะไว้วางใจได้นะในระดับที่ควรจะดูไปอีกสักระยะหนึ่งทีนี้ก็แต่ก็ไม่มีช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็นนี้ผมก็เลยคิดว่าในเรื่องของเสียงประชาชนนั้นนะฮะ
ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้ามีการจัดทำประชามติรับฟังเสียงทั้งประเทศนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าจะมีการจัดทำประชามติในเรื่องที่เกี่ยวกับเห็นชอบไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วอ่ะก็เอาเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปด้วยนะฮะซึ่งถ้าประชาชนเกิดก็จะได้มีส่วนร่วมกันทั้งประเทศนะฮะถ้าประชาชนเสียงข้างมากเห็นว่าควรจะให้พลเอกประยุทธ์ท่านได้ดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไปอีกสัก2ปีนะฮะแล้วค่อยจัดการเลือกตั้งถ้าเสียงข้างมากออกมาอย่างนั้นนะฮะก็เป็นความชอบธรรมของรัฐบาลนะฮะที่จะดำเนินการและรวมทั้งสังคมก็จะนิ่งนะฮะรวมทั้งต่างชาติก็จะได้ไม่มีข้อที่จะมากันแน่กันแหนอะไรต่างๆได้นะฮะก็จะทำให้มีมุ่งมั่นในการที่จะทำงานและรวมทั้งเมื่อเป็นมติของประชาชนฝากความหวังไว้นะฮะผมก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ท่านก็ต้องทุ่มเทแล้วฮะเพราะเป็นมติของประชาชนแต่ว่าในทางกลับกันนะฮะถ้าเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับอยากให้จัดการเลือกตั้งโดยเร็วก็ดำเนินการไปก็จะได้ข้อยุติไม่มีปัญหาไม่มีอะไรกับเพื่อนอาทิตย์นี้ข้อเสนอของกลุ่มของคุณไพบูลย์นะครับที่ให้ทำประชามติถามประชาชนว่าควรให้คสช.เขาอยู่ต่ออีกสัก2ปีหรือไม่นั้นนะครับจังหวะที่จะทำประชามติถามประชาชนเนี่ยมันเป็นไปได้ใน2จังหวะใช่ไหมครับจังหวะแรกถ้าเกิดมีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ให้พ่วงอีกหนึ่งคำถามเข้าไปด้วยถูกไหมฮะทำในคราวเดียวกันสมมติว่าไม่มีการทำประชามติและประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปเลยตรงนี้คือที่มาของการที่คุณไพบูลย์บอกว่าจะเสนอให้มีการแก้บทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาตรา308นั่นจะระบุไว้เลยว่าทันทีที่ประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายในกี่วันก็แล้วแต่ให้ทำประชามติภายใน90วัน3เดือนนะฮะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำประชามติถามประชาชนว่าเอ๊ะควรให้คสช.อยู่ต่อสัก2ปีก่อนเลือกตั้งหรือไม่ประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับก็คือกำหนดให้ประชาชนกำหนดวันเลือกตั้งนั่นแหละครับโอเคฮะเอากันตรงๆฮะคุณไพบูลย์ฮะขณะนี้ชุดความคิดนี้ที่บอกว่าเกิดจากการหลอมรวมแล้วก็หารือกันระหว่างกรรมาธิการยกร่างกลุ่มหนึ่งกับสปช.อีกกลุ่มหนึ่งนั้นกลุ่มใหญ่ไหมครับก็คงยังเป็นบางท่านอยู่เท่านั้นเองนะแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าประเด็นมาสะท้อนมาก็คงไม่ใช่ภายในสปช.หรือกรรมการยกร่างครับมันเป็นประเด็นสะท้อนจากความรู้สึกของประชาชนนะฮะเพราะประชาชนตอนหลังก็จะมาออกมาในแนวที่บางทีรัฐธรรมนูญแม้นทำประชามติถ้าทำประชามติแม้นรัฐธรรมนูญนั้นเห็นด้วยก็ตามก็อยากจะล้มรัฐธรรมนูญซะนะฮะเพราะว่าเพื่อที่อยากจะให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้บริหารต่อนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในส่วนผมก็มองว่าถ้าไปทำอย่างนั้นนะถ้ารัฐธรรมนูญล้มโดยถ้าเป็นเจตนาว่ามันไม่ดีไม่ถูกต้องจริงๆมันก็จบนะครับแต่ถ้าล้มโดยประชามติเนี่ยทางรัฐบาลทางคสช.นั้นจะไปก็จะมีกระแสกดดันทันทีว่าเรียกร้องให้รับผิดชอบนะครับสถานการณ์บ้านเมืองก็จะวุ่นวายต่อไปดังนั้นไม่ว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญถ้าทำประเด็นที่2ไว้ก็จะเป็นการเป็นเกาะป้องกันนะครับถ้าจะต้องอยู่ต่อต้องเพื่อถ้าจะต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่ารัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้เห็นชอบไปแล้วก็ตามนะก็จะได้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้2ปีนี้ให้เดินไปได้อย่างราบรื่นนะครับก็เลยเสนอกลไกนี้ทั้งฝั่งกรรมาธิการยกร่างนอกเหนือจากคุณไพบูลย์แนวร่วมทางความคิดในเรื่องนี้นั้นเยอะไหมฮะในฝั่งกรรมาธิการยกร่างครับผมคิดว่ากระบวนการมันยังเหลือเวลาเยอะนะฮะก็ทางกรรมการยกร่างหรือสปช.ก็ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วนะฮะแล้วเรื่องประเด็นนี้ไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นว่าเราเห็นว่าอย่างนี้แล้วก็จะลงมติกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้แล้วมีผลเป็นอย่างนี้นะฮะมันอย่างนั้นก็คงจะมีเสียงโต้แย้งกันเยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นการมีความเห็นว่าก็ให้ประชาชนมีโอกาสมีเวทีนะฮะที่เขาจะแสดงความเห็นเขาโดยผ่านการลงประชามติผมคิดว่าโดยส่วนรวมก็จะหาเหตุผลจะมาไม่ให้จัดทำเรื่องนี้ก็คงจะไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะฮะคงจะค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าถ้าเรียกร้องว่าให้ทำประชามติรับฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วแล้วก็จะฟังประเด็นนี้ไม่ฟังประเด็นนี้มันก็คงจะยากครับด้วยความเคารพครับเสนออย่างนี้เท่ากับเสนอให้คสช.ฉีกรถแมพนะคุณไพบูลย์มันจะนำมาซึ่งความยุ่งยากทางการเมืองรอบใหม่หรือไม่ครับก็ไม่ใช่คสช.ไปฉีกนะประชาชนทั้งประเทศเสียงข้างมากเขาฉีก
นะก็เป็นความชอบธรรมครับก็เป็นประชาธิปไตยแน่นอนอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเป็นมติของประชาชนนะฮะของปวงชนชาวไทยถ้าเห็นชอบนะฮะส่วนถ้าไม่เห็นชอบก็ดีฮะก็ทางเราก็เดินไปตามกติกากันไปไม่ได้มีปัญหาก็จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งกันอะไรต่างๆครับท่านพี่ชายรัตนดิโรกณภูเก็ตนะครับอาจารย์จากนิดาก็เป็นแนวร่วมทางความคิดกลุ่มเดียวกันกับทางคุณไพบูลย์กับใครต่อใครนะฮะดร.พิชัยรัตนนิรกได้วิจารณ์เมื่อเร็วๆนี้สักอาทิตย์นึงมาแล้วนะฮะดร.พิชัยบอกว่าไอ้เรื่องการทำประชามติสำหรับประเทศไทยมันประทานโทษนี่คือผมยืนยันว่าเป็นศัพท์ของอาจารย์พิชัยไม่ใช่ของผมนะบอกมันเป็นเรื่องเปล่าแหละมันเป็นเครื่องมือของผู้ถืออำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่ในการที่จะบริหารจัดการทางการเมืองบางประการเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรบางประการด้วยความเคารพแสดงว่าเขาไม่ให้ค่ากับการทำประชามติเลยก็พี่บุญว่าอย่างไรครับก็นี่คงจะมองกันในชั้นนั้นยังไม่ได้เสนอประเด็นนี้ขึ้นมาก็คงเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งเรื่องรับร่างรัฐธรรมนูญว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันลำบากนะในการที่จะไปให้ประชาชนไปบางมาตราก็ชอบบางมาตราไม่ชอบเนี่ยนะมันยุ่งนะฮะแต่ว่าไอ้ประเด็นที่ผมเสนอก็เลยเสนอไว้ในบทเฉพาะการมาตรา308ไงฮะถ้าเกิดไม่ทำประชามติในเรื่องเกี่ยวกับรับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะก็ผมยังเห็นความจำเป็น 3,000 ล้านเนี่ยนะฮะเพื่อที่ให้ประชาชนมาแสดงฉันทามติหรือแสดงมติของมหาชนเนี่ยนะฮะว่าจะเอายังไงกับประเทศอ่ะนะฮะจะปฏิรูปให้เสร็จซะก่อนไปเลือกตั้งหรือเลือกตั้งมันไปเลยนะฮะแล้วก็ไปเจอปัญหาแล้วก็เขาก็จะเป็นผู้มาตัดสินนะฮะแต่อย่างนี้มันมีความชัดเจนในการตัดสินอยู่แล้วของประชาชนนะฮะดังนั้นอันนี้คุ้มค่าแล้วก็ไม่แย้งกับความเห็นของอาจารย์พิชัยนะฮะอาจารย์พิชัยก็ประเด็นนั้นก็คือเป็นประเด็นที่ทั้งหมดเนี่ยผลของประชามตินั้นไม่มีใครไปบังคับได้เพราะว่าเป็นการแสดงความเห็นของประชาชนออกมานะฮะแต่ว่าประเด็นเรื่องที่ถามประชาชนเท่านั้นแหละฮะถ้าเป็นประเด็นที่ไม่ชัดเจนผมเห็นด้วยกับอาจารย์พิชัยนะฮะเป็นประเด็นที่ถามไปแบบถามแบบลักษณะที่มันคุมเครือมันอะไรต่างๆตอบยากเนี่ยนะฮะเมื่อลงประชามติไปแล้วมันก็ยังไม่จบอยู่ดีเหมือนการรับรองรัฐธรรมนูญ50นะฮะก็จะมีบอกว่าพวกที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเมื่อผ่านการประชามติไปแล้วก็บอกว่าจะรีบแก้อะไรเงี้ยรับไปก่อนแก้ทีหลังอะไรมันก็มีข้อที่มาท้วงกันได้ตลอดอยู่แล้วอันนั้นผมไม่ได้สนับสนุนอะไรหรือคัดค้านนะในเรื่องประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ผมสนับสนุนในเรื่องถ้าทำประชามติในเรื่องที่ถามประชาชนเขาอ่ะให้เขากำหนดชะตากรรมของประเทศในเรื่องของวันเลือกตั้งหรือกระบวนการให้รัฐบาลบริหารอยู่ต่อไปเพื่อปฏิรูปประเทศอะไรต่างๆนะผมถือว่าเป็นความจำเป็นคุ้มค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับครับผมจับประเด็นได้แล้วหนึ่งทางคุณไพบูลย์มองว่าถ้าจะทำประชามติเรื่องเอาไม่เอารัฐธรรมนูญเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายอย่างที่อาจารย์พี่ชายพูดนะฮะเพราะว่าชาวบ้านมันก็ยากเหลือเกินในการที่จะเสพในการที่จะย่อยมันแต่ถ้าทำประชามติเรื่องจะให้กสช.เป็นพี่เลี้ยงประคับประคองช่วงเปลี่ยนผ่านสัก2ปีไหมชัดเจนประเด็นเดียวแล้วจบมันเข้าใจง่ายอันนี้เห็นด้วยถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าถ้าจะมีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่แล้วอ่ะนะฮะก็เอาประเด็นนี้ถามซะเลยในคราวเดียวกันแต่ถ้าไม่มีประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญก็ขอให้ทำประชามติเรื่องนี้เพราะมีความเห็นแต่ว่าโดยเนื้อแท้จริงๆในทางความคิดนะคุณไพบูลย์ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทำประชามติตัวร่างรัฐธรรมนูญเท่าไหร่ผมในส่วนผมยังกึ่งๆอยู่อ่ะนะคือเป็นเรื่องของมันยากต่อการที่จะรับหรือไม่รับนะฮะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากจริงๆนะครับนะดังนั้นการไปรับก็แบบรับคือมันก็ไม่รับบางเรื่องไอ้ไม่รับก็ไม่รับบางเรื่องชอบบางเรื่องมันลำบากแต่ว่าทั้งนี้ถ้ากระแสต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเชิงพิธีกรรมในเรื่องนี้ก็ไปทำกันมองว่ามันเป็นเรื่องของพิธีกรรมอะไรเมื่อสักครู่คุณว่ามันเป็นพิธีกรรมเป็นแค่พิธีกรรมโอ้คุณไพบูลย์ใช้ศัพท์แสบมากนะประชามติร่างน้ำนูนมันก็คือพิธีกรรมสอดคล้องกับที่อาจารย์พี่ชายแกบอกว่าบางทีก็เป็นเรื่องตอแหลของคนที่มีคนถืออำนาจในการที่จะสร้างความชอบธรรมในการที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรประมาณนั้นถูกไหมไม่ใช่ว่าคนถืออำนาจนะฮะคือการโยนประเด็นประชาทำประชามติที่ไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนนั้นนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใคร
นะฮะนะฮะยังในเที่ยวนี้การทำประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนี้นะฮะพรรคการเมืองต่างๆก็เรียกร้องมากนะฮะจะได้โอกาสในการล้มรัฐธรรมนูญนะฮะในขณะเดียวกันฝ่ายที่อยากจะให้รัฐบาลคสช. อยู่ต่อนะฮะก็อยากจะล้มรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ไม่ได้ไปพิจารณาเนื้อหารัฐธรรมนูญรายละเอียดอะไรกันแบบถ้าประมาณนั้นนะเพราะว่าไม่ถ้าไม่เปิดช่องแต่ถ้าเปิดช่องให้พิจารณารายมาตราอะไรต่างๆนะฮะก็เรื่องนึงก็อีกเรื่องนึงแต่มันก็เยอะนะแต่มันก็เยอะมากมันจะยุบยับไปหมดมาตรามันก็เยอะมากแล้วมันยุบยับไปหมดถ้าไปถาม10ประเด็น20ประเด็นก็ถามว่าแล้วอีก20ประเด็นล่ะทำไมไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันไหนสำคัญไม่สำคัญมันก็ไม่จบอีกละนะแต่ว่าอันนี้จะผมต้องเรียนก่อนนะว่าผมแล้วแต่นะจะเอาไงก็ได้ไม่ว่าแต่เรื่องประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ส่วนผมก็ยังมีจุดยืนอยู่ตลอดว่าเรื่องใหญ่ของประเทศไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญผ่านไม่ผ่านแล้วเลือกตั้งทันทีเนี่ยนะฮะเรื่องใหญ่คือเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองกันอย่างไรตอนนี้ฮะทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยจะแก้ไขกันอย่างไรนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนท่านมีดุลพินิจเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะฮะเปิดเวทีให้เขาเท่านั้นเองโอเคขอภาพที่ชัดขึ้นนิดหนึ่งในช่วง2ปีสมมติว่าเป็นไปตามนั้นนะครับในช่วง2ปีคสช.ยังอยู่รัฐบาลคสช.ยังอยู่ถูกไหมฮะครับสภาปฏิรูปสปช.ก็ยังอยู่เพื่อทำหน้าที่ในการนำเสนอพิมพ์เขียวประเทศในเรื่องการปฏิรูปสนช.จะยังอยู่ก็ต้องอยู่ต่อถูกไหมสภานิติบัญญัติก็ยังทำหน้าที่ต่อในช่วง2ปีถูกไหมฮะก็ถ้าไม่เป็นอื่นก็ไปในแนวนั้นก็คือทุกกลไกที่สร้างขึ้นมาในช่วงนี้นั้นก็ยังทำหน้าที่ไปในช่วงสองปีเลื่อนวันเลือกตั้งไปเลื่อนวันเลือกตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นคสช.ครม.สนช.สปช.ยังอยู่เหมือนเดิมการมาธิการการมาธิการยกร่างก็อยู่ทำนะไม่ทำอะไรอะไรไม่ทำจบภารกิจแล้วการมาธิการยกร่างก็ถ้าจะเขียนไว้ในบทเฉพาะการนั้นก็ต้องมีกำหนดว่าจบซึ่งกรรมการยกร่างผมว่าจบในวันลงประชามติฮะเนาะโอเคนึกออกส่วนคุณไปบุญก็จะกลับไปทำหน้าที่สปช.อย่างเดียวว่างั้นว่ากันอย่างนั้นเถอะจะได้ไม่ต้องมานั่งประชุมที่ทุกวันปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมต้องเรียนก่อนนะว่ามันเป็นกลไกอ่ะนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการเสนอต้องออกมาเปิดประเด็นไว้เพราะว่าประชาชนเขาก็อยากแค่เห็นอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็ไม่รู้จะนำเสนอกันยังไงก็ผมถือว่าผมก็เป็นผู้เสนอแล้วแหละนะฮะแต่ทั้งหมดมันก็อยู่ที่ประชาชนอยู่ที่สังคมแหละฮะครับครับก็ในชั้นนี้ในช็อตนี้ก็จะรวมเสียงเพื่อยื่นยติขอแก้ไขบทเฉพาะการ308นะครับตอนนี้รวมเสียงได้สักกี่เสียงแล้วฮะอ๋อยังเพิ่งเริ่มกันอ๋อเพิ่งเริ่มจริงๆก็ใช้แค่รวมทั้งสิ้นก็สัก36เสียงเท่านั้นเองถูกไหมฮะ26เสียงอ๋อ20โทษฮะ26เสียงแล้วมันก็ไม่ประเด็นขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้อยู่ที่จำนวนนะฮะครับครับคงอยู่ที่เป็นประเด็นที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศหรือเปล่านะฮะโอเคนะฮะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่านะครับนะฮะถ้าเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์ประชาชนนะฮะมันก็จะเกิดแต่ถึงไม่เป็นประโยชน์ต่อให้เสียงมากแค่ไหนผมว่ามันก็ไปไม่ได้นะฮะนะฮะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณไพบูลย์ฮะครับด้วยกันยินดีครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลายคนฟังแล้วก็ขนลุกนะมันท้าพิสูจน์จริงๆใช่หลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเสนออย่างนี้มันเป็นการเสนอให้คสช.ฉีกรถแมพจะนำมาซึ่งความยุ่งยากทางการเมืองครั้งใหม่รอบใหม่หรือไม่เมื่อสักครู่คุณไพบูลย์นิติตะวันยืนยันว่าไม่เพราะเหตุเป็นการฉีกโดยฉันทามติของประชาชนผ่านกระบวนการประชามติก็คือถ้าประชามติออกมาก็คืออยู่ที่ประชาชนเป็นคนฉีกแต่อีกมุมคิดหนึ่งที่น่าสนใจคุณไพบูลย์บอกว่าถ้าจะให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณไพบูลย์ตีค่ามันเป็นแค่พิธีกรรมเป็นแค่พิธีกรรมเท่านั้นดร.พิชัยรัตนนิรกณภูเก็ตนิด้าก็ปปส.ท่าพระอาทิตย์นั่นแหละครับเอาให้ครบ40สว.แนวร่วมอ่ะนะกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันหมดดร.วิชัยบอกตอนไหนอ้าวไม่รู้แต่ถ้าทำประชามติเฉพาะประเด็นเนี้ยให้ทหารอยู่เป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยต่ออีกสัก2ปีคสช.อยู่ต่อครม.อยู่ต่อสปช.อยู่ต่อสปช.อยู่ต่อไปเฉพาะกรรมาธิการยกร่าง
คุณไพบูลย์กลับไปทำหน้าที่สปช. อย่างเดียว2ปีถ้าทำประชามติในประเด็นนี้คุณไพบูลย์บอกเอาด้วยเอาด้วยเข้าใจง่ายประชาชนรับรู้เข้าใจได้อ่ะแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณฟังคุณผู้ชมเอาด้วยไหมล่ะเอาด้วยไหมล่ะเห็นด้วยไหมเอาด้วยไหม SMS มาพูดคุยกับเราได้นะคะพิมพ์ GG ตามด้วยข้อความส่งมาที่4554522ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษ GG ก่อนนะฮะ GG จะ G เล็ก G ใหญ่ GG ข้อความส่งมาที่4554522นะคะเบอร์นี้ค่ะก่อนจะเบรกกันนะครับไหนก็ไหนเปิดประเด็นรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแหล่งข่าวกล่าวว่าสองอรหันต์ทองคำค่ะเขาไปเจอกันที่เขาแอบไปคุยกันที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้ทำไมต้องหนีไปคุยกันไกลขนาดนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยบรรยากาศอ๋อเรื่องบางเรื่องมันต้องรับหูรับตาแม่เมืองไทยที่ส่วนตัวก็เยอะอรหันต์ที่หนึ่งวิษณุเครืองามอาจารย์วิษณุนี่เองอรหันต์ที่สองปวัณศักดิ์อุวันโนโอ้โหสองอรหันต์จริงๆนะภายใต้การจัดการของอรหันต์ที่3ที่ยังปักหลักรีโมทอยู่ในกรุงเทพหรือไม่ผมไม่ทราบอย่าถามว่าอรหันต์ที่3คือใครแล้วไปคุยอะไรกันอ่ะร่างรัฐธรรมนูญโอ้โหไปคุยไกลถึงขนาดนั้นเลยนะคุณต้องเข้าใจว่าทางกสช.เขาคงเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าในสปช.มันร้อยพ่อพันแม่จนกระทั่งกลุ่มสภาพอะไรไม่ได้เลยคุมไม่ได้จริงๆอาการอย่างนี้มันลามไปที่การที่การยกร่างรัฐธรรมนูญมีคิวโดดมีกันอยู่มีอะไรต่อมีอะไรมียัดไส้มีอะไรต่อมีอะไรเยอะเลยไปแก้ไขอะไร ในที่สุดอาจารย์วิษณุต้องนั่งล้างใจกับอาจารย์ประวัติศาสตร์อย่าไปแตะศาลได้ไหมอย่าไปยุ่งกับเขาเขาแสดงท่าทีจุดยืนออกมานะก่อนหน้านี้ศาลอย่าไปประหารชีวิตทางการเมืองคนบ้านเลขที่111 109อย่างที่เขียนกันอย่างนี้เลยมันสร้างแรงกระแทกกับมากกว่าที่ควรจะเป็นสร้างปัญหาให้มากกว่าที่ควรจะเป็นมันจะกลายเป็นปัญหาเวลานักการเมืองอาชีพเขารวมตัวกันกลับมาโซ่เนี่ยมันจะยุ่งมันจะยุ่งที่จริงมี 3-4 ประเด็นนะเอากันแค่นี้พอเอากันแค่นี้พอเห็นทิศทางแล้วว่าทำไมต้องไปคุยกันไกลขนาดนั้นช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตประชาชนสิ้นหวังทุกครั้งพระองค์ยังทรงเป็นแสงสว่างนำทางในความมืดประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดมาหลายปีแล้วว่าภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกต้องพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว4ธันวาคม2540ประทีปส่องทางจากพระองค์ยังคงนำเราก้าวผ่านวิกฤตแม้ในวันวานกระทั่งวันนี้เราคนไทยขอน้อมรับใส่กล้าวทีมข่าว GG Newsไทเฟกซ์ World of Food Asia 2015พบยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอาหารของโลกผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารมากกว่า 1,500 บริษัทกว่า 3,900 คูหาจาก40ประเทศสร้างโอกาสสู่ธุรกิจระดับโลกหากคุณพร้อมจะเป็นผู้นำไปกับเราไทเฟกซ์ World of Food Asia ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaitradefair.com หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ1169จัดโดยหอการค้าไทยโคลอนเมเซ่และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โอมาทัดนะคุณรีบมาโอมาทัดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมด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 ับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลใน
เปิดโลกออนไลน์ยุคดิจิตอลกับ DBD สนใจเรื่องอีคอมเมิร์ซค่ะแต่ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเหมาะกับเทคโนโลยีออนไลน์หรือเปล่าอยากให้มองว่าอีคอมเมิร์ซคืออีกหนึ่งช่องทางการตลาดสำหรับสินค้าทุกกลุ่มและธุรกิจทุกขนาดครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างโอท็อปนั้นหากใช้อีคอมเมิร์ซก็เท่ากับช่วยขยายตลาดของเราให้กว้างไกลยิ่งขึ้นครับด้วยเหตุนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดทำเว็บไซต์ thaicommercestore.com เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสินค้าโอท็อปออร์แกนิกฮาลาล GI เป็นต้นซึ่งมีร้านค้าออนไลน์ให้ความสนใจแล้วไม่ต่ำกว่า500ร้านค้าและยังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆทำให้ thaicommercestore.com เป็นตลาดกลางออนไลน์ที่มีความเข้มแข็งครับนอกจากนี้ยังจับมือกับหน่วยงานพันธมิตรช็อปออนไลน์ชั้นนำเช่นเว็บไซต์ตลาด .com weloveshopping.com b2bthai.com และอีกมากมายเพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าชุมชนผ่านเว็บไซต์เหล่านี้รวมไปถึงจะมีการจัดทำแคตตาล็อกออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการช็อปออนไลน์ที่สำคัญยังมีการจัดทำแอปพลิเคชัน Thai Commerce Store เพื่อให้ผู้บริโภคช้อปปิ้งได้ง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนอีกด้วยทั้งหมดนี้จะทำให้ thaicommercestore.com เป็นตลาดกลางออนไลน์ของสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพและดึงดูดใจผู้ซื้อมากขึ้นครับนับเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดต้นทุนสร้างรายได้และขยายตลาดให้ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เป็นอย่างดีหากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ thaicommercestore.com คลิกไปที่เว็บไซต์และสมัครออนไลน์ได้เลยครับสนใจข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือคลิก www.dbd.go.th เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า AAS 3G และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธีรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AAS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวร์ทั่วไทยAIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยเอาละครับเดี๋ยวตั้งประเด็นไว้ก่อนอย่าหมุนคลื่นไปไหนนะครับช่วงท้ายรายการเราจะว่ากันด้วยเรื่องของทางเสือผ่านทางเสือผ่านอยากจะไปดักเจอใครอยากจะรู้ว่าใครไปแอบไปคุยกับใครต้องไปส้มโป่งแถวๆในจุดที่เขาเรียกมันว่าเป็นทางเสือผ่านอ๋อเซฟเฮ้าส์เหรอคะสมัยก่อนผมไม่บอกทางเสือผ่านมันก็เคลื่อนไปเรื่อยนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยเหรอตามยุคสมัยอ่ะแต่ล่าสุดนะฮะทางเสือผ่านแห่งใหม่มันเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ถนนสุรวงศ์ต้องไปส่องแถวอะไรอย่างไรเดี๋ยวตอนท้ายรายการกลับมาที่ประเด็นเดิมกักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันนะคะกลับมาที่ประเด็นเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญกันต่อนะเรื่องของเรื่องอย่างที่เราได้สนทนากับคุณไพบูลย์ นิติตะวันนั่นนะครับกลุ่ม40สว.สมาชิกสปช.1ในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นนะครับออกมาเปิดชุดความคิดว่ากันด้วยเรื่องจะยื่นยติขอแก้ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นบทเฉพาะการมาตรา308เนี่ยขอให้ระบุไว้เลยให้นะว่าทันทีที่ประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน90วันกกต.จะต้องจัดให้มีการทำประชามติถามประชาชนว่าควรจะให้คสช. อยู่ต่อเป็นพี่เลี้ยงประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านอีก2ปีหรือไม่จึงจะให้มีการเลือกตั้งใหม่นี่แหละประเด็นร้อนหมายความว่าถ้าเป็นไปตามนั้นคสช. อยู่ต่ออีก2ปีครม. อยู่ต่ออีก2ปีสนช.และสปช.ก็อยู่ต่ออีก2ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านชุดความคิดนี้ท้าทายมากเลยเราจะไปกันที่คุณคำนวณสิทธิสมานอีกหนึ่งในสปช.อีกหนึ่งในกรรมการยกร่างนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณคำนวณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสองประเด็นเลยนะฮะคุณคำนวณถ้าชุดความคิดของคุณไพบูลย์ นิติตะวันนะครับจะอย่างไรก็เป็นข้อเสนอให้คสช.ฉีกรถแมพนะครับความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้ทางการเมืองประเมินอย่างไรครับ
ผมว่าคงเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เหรอเพราะอะไรคะทั้งหมดเนี่ยมันกำหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557อ๋อฮะถ้าเอาแต่เรื่องตัวบทกฎหมายอย่างเดียวก็คือตราบใดที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557ยังคงอยู่และยังไม่มีการแก้ไขนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557บัญญัติไว้ถึงขั้นตอนถึงรถแมพมันจะเป็นระยะเวลาที่แน่นอนตายตัวอยู่แล้วมันจะยืดได้อย่างเดียวก็คือรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสภาปฏิรูปแล้วก็ต้องนับหนึ่งกันใหม่หนึ่งใหม่อันนั้นแหละจะต้องตั้งสภาปฏิรูปใหม่ตั้งกรรมธิการยกร่างใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่ชุดนี้ค่ะนี่แต่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว57นั้นบัญญัติเพียงแค่ว่าคุณจะต้องมียกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกระบวนการยกร่างเป็นอย่างไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสาระในรัฐธรรมนูญฉบับถาวร2558หรือ59ก็แล้วแต่นะฮะจะบัญญัติว่าอย่างไรมันแยกเป็นคนละส่วนหรือไม่ครับหรือว่ามันต้องสัมพันธ์กันฮะก็ถ้ารัฐธรรมนูญถาวรนะฮะฉบับที่เรากำลังยกร่างกันอยู่เนี่ยนะครับและเป็นร่างแรกเนี่ยนะครับในบทเฉพาะการก็ไม่ได้มีการคงไว้ครับครับครับก็คงไว้ตามระยะเวลาที่ตามที่เคยแถลงไปตามรัฐธรรมนูญเดิมครับไปแก้เพิ่มเติมได้ไหมเพื่อให้มันมีสามารถที่จะขยายขอบเขตอำนาจมากขึ้นในการเสนอแก้ไขผมคงไม่แก้ถ้ามีการเสนอผมเป็นการแก้เพื่อตัวเองผมว่าคงทำไม่ได้อ๋อแก้เพื่อตัวเองเพราะว่าด้านหนึ่งในกรรมธิการยกร่างก็มาจากสนช.ก็มาจากสปช.ถ้าทำอย่างที่คุณไพบูลย์ว่านั้นนะครับทุกคนจะอยู่ต่ออีก2ปีก็เหมือนกับแก้ตัวเองจะมีปัญหาโดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยไม่ได้นะก็คือว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยประกาศใช้เนี่ยนะครับ องค์กรทั้งหลายแหล่ทั้งสปช.ทั้งกรรมธิการยกร่างทั้งสนช.เนี่ยนะฮะ ก็จะไปภายในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน okay. ไป นะที่ไปหลังสุดก็คือสนช.ก็คือจนกว่าจะมีวุฒิสภาชุดใหม่ครับครับแต่ว่าอย่างนี้ครับในทางนิติศาสตร์ผมเห็นด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะฮะในเรื่องที่จะทำอย่างที่คุณไพบูลย์ว่าแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์นะมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าจะเอากันจริงๆนะครับในทางรัฐศาสตร์คิดว่าแนวคิดนี้มันจะไปได้ไหมและมันควรจะไปไหมไม่น่าจะได้ฮะไม่น่าจะได้เพราะไม่น่าจะได้เพราะว่ากระแสต้านจะมีหรือยังไงผมว่าก็เป็นสิ่งที่ทางท่านหัวหน้าคสช.ท่านนายกเนี่ยท่านก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามรถแมพแต่เป็นไปตามรถแมพเนี่ยถ้ามันสะดุดเพราะรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปตามกระบวนการของมันเนี่ยอาจจะล่าช้ากว่าเดิมเดือน2เดือนอะไรเนี่ยเนื่องจากการพิจารณากฎหมายอะไรเนี่ยนะมันก็คงเป็นไปได้แค่นั้นแต่ว่าที่จะต่ออายุไปถึงปี2ปีอะไรเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเหตุผลที่จะเป็นไปได้ในทางรัฐศาสตร์เชื่อว่ามันก็ไปไม่ได้ใช่ครับถ้าขืนทำอย่างนั้นทำอย่างที่คุณไพบูลย์ว่านะฮะอาจจะต้องประสบชะตากรรมทางการเมืองเดียวกันกับที่บิ๊กสุพลเอกสุจินดาเคยเจอเมื่อปี2535กำลังพูดดังนั้นหรือเปล่าครับเทียบกันได้ไหมครับคล้ายไหมเนื่องจากไม่ได้ฟังคุณไพบูลย์พูดโดยตรงนะขอไม่วิจารณ์ดีกว่านะฮะเพราะเคยประกาศรถแมพไว้อย่างไรประมาณนั้นนั่นแหละครับครับคือรถแมพเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่ว่าก็ต้องติ่งไว้นิดหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้เนี่ยสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ใช่โดยข้อเสนอของคสช.และครม.มีมติร่วมกันแล้วก็สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาภายใน15วันถ้ารวมทูลเกล้าด้วยก็อีก15วันก็รวมเป็น30วันโดยที่สนช.เป็นผู้พิจารณาโดยที่สนช.เนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงรถแมพได้ก็มีอยู่เพียงครม.กับคสช.เท่านั้นครับแต่ในที่สุดนะฮะมันก็ต้องประเมินผลกระทบทางรัฐศาสตร์นั่นแหละครับว่ามันจะไปไหวไหมถ้าไปไหวก็ไปไหวถ้าไปไม่ไหวมันก็คือไปไม่ไหวนิติศาสตร์จะเป็นประเด็นรองถูกไหมฮะใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณคำนวณครับครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณคำนวณสิทธิสมานค่ะโอ้โหประเด็นนี้เรียกอารมณ์ของผู้คนได้มากมายไก่กองทีเดียวพักสักครู่ค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยทุกครั้งที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตประชาชนสิ้นหวังทุกครั้งพระองค์ยังทรงเป็นแสงสว่างนำทางในความมืดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงเมื่อลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรและก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20พฤษภาคม2535ประทีปส่องทางจากพระองค์ยังคงนำเราก้าวผ่านวิกฤตแม้ในวันวานกระทั่งวันนี้เราคนไทยขอน้อมรับใส่กล้าวทีมข่าว GG Newsคิดถึงโฟกตู้คิดถึงโฟกธนบุรีเมื่อชีพรถโฟกตู้โดยเฉพาะมีทั้งรถสแตนดาร์ด11ที่นั่งที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือจะแต่งเป็นเบาะหนังหรูหรา VIP พร้อมคอนโซลกันกระจกแบบลิมูซีนก็มีให้เลือกโฟกธนบุรีฉลองเปิดโชว์รูมใหญ่แห่งใหม่กว้างขวางสะดวกสบายที่บางประกอบปากซอยสุขสวัสดิ์18เชิญพิสูจน์ราคาพิเศษได้เลยครับโฟกธนบุรีบางประกอบ02-874-4999 874-4999โอมาเถิดนะคุณรีบมาโอมาเถิดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมด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 ับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callที่บางจากเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องขับเคลื่อนความสุขไปได้ไกลที่สุดเราจึงมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างรอยยิ้มให้คนไทยเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียววิชั่นแอนด์แอคชั่นคนธุรกิจโดยนิตยสาร SME Plus คู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจสิ่งที่คุณเห็นคือความสำเร็จที่เป็นเพียง 1% ของชีวิตผมแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นคืออีก 99% ที่เป็นความล้มเหลวของผมโชอิจิโร่ฮอนด้าประธานบริษัทฮอนด้าประเทศญี่ปุ่นวิชั่นแอนด์แอคชั่นคนธุรกิจโดยคู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจนิตยสาร SME Plusบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-5554 เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News เอาละครับมาเฉลยท้ายรายการด้วยการยั่วอารมณ์ชาวบ้านดีกว่าอ่ะเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เอาภาพขึ้นเลยนะฮะคุณผู้ฟังมโนตามเราภาพที่เรานำให้ขึ้นจอขึ้นจอกันนะครับภาพอะไรคะเป็นภาพเจ้าสัวซูเปอร์ลิชอภิชัยสุสมาวัฒนกุลค่ะ
จ้าสัวเทียวเอประจักษ์ตั้งคารวะคุณเจ้าสัวออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงยืนชักภาพหมู่ร่วมกันในโอกาสเปิดร้านอาหารจีนชื่อว่าภัตตาคารปิงหูฉลามย้ำนะฮะปิงหูฉลามต้องย้ำนะฮะที่เราพูดถึงหมายถึงสุรวงศ์นะอยู่ถนนสุรวงศ์นะคะพัตตาอโศกไม่เกี่ยวนะอโศกไม่เกี่ยวสุขุมวิทก็ไม่เกี่ยวนะหมายถึงปิงหูฉลามสุรวงศ์เท่านั้นนะครับน่าสนใจคือ2เจ้า3เจ้าสัวเดี๋ยวๆ2เจ้าสัวเค้าเข้าหุ้นกันเปิดภัตตาคารจีนเปิดภัตตาคารจีนปิงหูฉลามเพื่อเค้าบรรยายอย่างนี้ครับเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นศูนย์กลางพบปะพูดคุยพร้อมดื่มด่ำกับอาหารจีนรสเด็ดสไตล์ฮ่องกงส่วนเจ้าสัวที่3เจ้าสัวออสไปเป็นแขกรับเชิญร่วมในพิธีเปิดภัตตาคารแห่งนี้ก็อย่างที่กราบเรียนนะฮะสมัยก่อนทางเสือผ่านเนี่ยมันจะอยู่แถวเบียร์หิมะอยากรู้ว่าอยากจะไปดักเจอใครอยากรู้ว่าใครแอบคุยกับใครไปซุ่มโป่งแถวทางที่เป็นทางเสือผ่านสมัยก่อนก็ต้องไปซุ่มโป่งแถวเบียร์หิมะรวมทั้งคุณใครจะล็อบบี้กับใครรวมทั้งคุณต่อมาทางเสือผ่านมันเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เหม่งจ๋ายไปอยู่ในโฮคิเช่นแต่เดี๋ยวนี้โฮคิเช่นเหม่งจ๋ายเฉยมันเอามันเปลี่ยนละอินเทรนนี่ต้องไปซุ่มโป่งแถวปิงหูฉลามสุรวงศ์ถนนสุรวงศ์ใครล็อบบี้ใครไปเจอกับใครไปซุ่มโป่งเท่านั้นได้เห็นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์